เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปฏิภัทรสันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขต1พรรคก้าวไกลนะครับเหลือเวลาอีก5นาทีที่จะลงชื่อนะครับผมอยากเชิญชวนส.ส.รัฐบาลมาลงชื่อด้วยเพราะว่าผมอยากฟังเหตุผลจากฝากท่านด้วยเพื่อเราจะพิจารณากันว่าจะรับหรือไม่รับหลักการนั่นนะครับท่านประธานครับคำสั่งคสช.เหล่านี้นะครับทางผู้เสนอได้ชี้แจงไปหมดแล้วนะครับในหลักการใหญ่ซึ่งเราแทบจะไม่ต้องอภิปรายกันเลยว่าในระบอบประชาธิปไตยที่เรากลับคืนมาแม้จะเป็นเพียงแค่ประชาธิปไตยบางส่วนแต่ถ้าเราไม่ยกเลิกคำสั่งคสช.เหล่านี้และผลพวงของมันที่อยู่ในกฎหมายต่างๆอยู่ในระเบียบต่างๆและอยู่ในวัฒนธรรมของประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะหลุดออกจากวัฒนธรรมอันเลวร้ายได้ฉุดรั้งของประเทศของเราไว้ได้ตอนนี้เพื่อนสมาชิกของเราได้อภิปรายไปในหลายมุมหลายมิตินะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะอภิปรายสนับสนุนเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการที่คำสั่งคสช.เหล่านี้จำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนท่านประธานครับเมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งก็จะมีการเข้าควบคุมข้อมูลข่าวสารเพื่อจะจัดการไม่ให้เกิดความเห็นต่างไม่ให้เกิดการต่อต้านแล้วสิ่งที่คสช.ทำก็ทำแบบเดียวกันแต่สิ่งที่มันแย่กว่านั้นก็คือได้มีการถ่ายโอนอำนาจภารกิจเหล่านี้ลงไปอยู่ที่กสทช.ท่านประธานครับประกาศคำสั่งคสช.ฉบับที่14/2557ห้ามสื่อมวลชนสัมภาษณ์บุคคลที่อาจขยายความขัดแย้งหรือสร้างความสับสนไม่อย่างนั้นก็จะถูกระงับการเผยแพร่ท่านประธานทราบไหมครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพลโทพีรพงษ์มานกิจนะครับได้เรียกสื่อมวลชนเข้าไปหารือเราไม่มีคสช.แล้วนะครับแต่เรามีกสทช.ที่เรียกสื่อมวลชนเข้าไปหารือและอาศัยมาตราที่37ที่จะทำให้สื่อมวลชนจะต้องเสนอข่าวสารที่นะครับหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและก็ไม่ทำให้เกิดแนวคิดของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขซึ่งสืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการพูดถึงการล้มล้างการปกครองของแกนนำแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าการหารือในวันนั้นเนี่ยบอกให้มีการหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อ10ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่แค่บุคคลที่มีความคิดแบบนั้นตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่บุคคลที่เข้าข่ายว่าจะมีความคิดแบบเดียวกันด้วยนอกจากนั้นนะครับพรรคการเมืองที่เสนอให้มีการแก้ไขมาตรา112กสทช.บอกว่าให้เสนอได้เพียงแค่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เสนอสัมภาษณ์ผู้เสนอไม่ได้สัมภาษณ์พรรคการเมืองไม่ได้สร้างเวทีในการอภิปรายถกเถียงไม่ได้ท่านประธานครับนี่คือวัฒนธรรมที่ทำให้ตอนนี้นะครับเรามีสิทธิเสรีภาพสื่อต่ำกว่าพม่าปี2563เราอยู่ที่อันดับที่137นะครับ Media Freedom Index ได้บอกเอาไว้ตามหลังอัฟกานิสถานท่านประธานครับสิ่งแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ถอยกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือเรามีคำสั่งคสช.จำนวนมากที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเรานึกว่าเรื่องนี้จะดีขึ้นนะครับเมื่อมีการเลือกตั้งในปี2562แต่ปรากฏว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเลยครับเราเห็นชัดเจนว่าในตอนที่มีการชุมนุมเรียกร้องในสิทธิที่ดินทำกินนะครับและสิ่งแวดล้อมของชาวจนะคฟ.ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อมีการใช้ไฟฉายทำให้ไม่สามารถจะถ่ายภาพไม่สามารถถ่ายเหตุการณ์ได้ตอนที่มีการชุมนุมที่ดินแดงนะครับมีการสั่งให้สื่อออกจากพื้นที่ในการชุมนุมและไม่สามารถจะบันทึกภาพการใช้ความรุนแรงของคฟ.ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับในปีที่แล้วในการสลายการชุมนุมในเดือนตุลาคมมีผู้สื่อข่าวถูกจับนะครับโดยเฉพาะผู้สืบข่าวที่อยู่ที่สำนักข่าวประชาไทยและไม่มีข้อกล่าวหาใดๆแต่ถูกควบคุมตัวมากกว่า6ชั่วโมงราวกับเขาเป็นอาชญากรท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเห็นว่าคำสั่งคสช.ที่เป็นจุดเริ่มต้นเหล่านี้และระบบเผด็จการอำนาจนิยมที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนกำลังทำให้ประเทศของเราอยู่ในภาวะวิกฤตแต่เนื่องจากกสทช.เองก็รับอุดมการณ์ของคสช.มานะครับโดยเฉพาะการที่พวกเขาแต่งตั้งกรรมการทั้ง7คนเข้าไปกสทช.ทำหน้าที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนแทนคสช.และก็ทำหน้าที่เดียวกับคสช.ก็คือส่งเสริมความมั่งคั่งของนายทุน
กสทช.ที่เรียกนักข่าวเข้าไปหารือนะครับในลักษณะเดียวกับที่ทหารเรียกคนที่มีทัศนคติที่ไม่เหมือนกับพวกเขาเข้าไปหารือในขณะเดียวกันนั้นนิ่งใบ้ในกรณีการควบรวมกิจการ True Detect ขออภัยนะครับผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีได้ตอบแล้วว่าพวกเขาแทบจะไม่มีอำนาจอะไรเลยในการป้องกันการผูกขาดนี้และแบบนี้จะมีรัฐมนตรีไปทำไมและแบบนี้จะมีกสทช.ไปทำไมในเมื่อปล่อยเกียร์ว่างให้กับเรื่องทุนนิยมผูกขาดจากนายทุนแต่กับพี่น้องประชาชนแอคทีฟแข็งขันที่จะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพกสทช.ควรจะทำเรื่องอะไรอีกครับตอนนี้นะครับจากการที่มีการปิดวิทยุชุมชนทั่วประเทศตอนนี้จะมีให้การให้เปิดประมูลใหม่นะครับและคนที่จะสามารถเข้าสู่การประมูลนี้ได้มีข้อสังเกตว่ามีเฉพาะสื่อเจ้าใหญ่ๆเท่านั้นเองท่านประธานนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศของเราประเทศที่เรารักนะครับแต่ถ้าสภาแห่งนี้ไม่ยอมให้มีการรับหลักการและไปถกเถียงกันในรายละเอียดผมไม่รู้ว่าเราจะมีหน้าเรียกตัวเองว่าเป็นผู้แทนราษฎรได้ยังไงและสภาของเรามันน่าอับอายมากแล้วครับเราอาจจะถกเถียงฝ่ายค้านอาจจะแพ้ในกฎหมายอื่นๆได้นะครับแต่ถ้าเราผู้มาจากการเลือกตั้งแต่เราปฏิเสธที่เราจะถอดถอนอำนาจของคสช.ผมเชื่อแน่นอนว่านี่คือประวัติศาสตร์อันด่างพร้อยและเราจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและผมอยากจะขอพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงไม่ว่าจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าก็ตามเราจำเป็นที่ต้องหยุดยั้งถ้าเราหยุดคำสั่งคสช.ในวันนี้ไม่ได้เพราะเราเสียงข้างมากในสภานะครับการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเป็นประกาศสิทธิ์ที่ประชาชนทุกคนจะพิพากษาคสช.และคำสั่งคสช.ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ